มาล้านนะครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่านพิษณุโลกนะครับครับตอนนี้ครับผมทิศนุอิสานินดีนะครับมาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมาอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่านทิศนุอิสานินดีครับมาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกครับกับพาดครับที่สิมากินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาครับอยู่ริมน่านครับผมเบิ่งภาพบรรยากาศโดยรวมครับอยู่ด้านหน้าครับเห็นแม่น้ำน่านนะครับบรรยากาศแม่น้ำครับผมลมลื่นครับเย็นสบายครับโอ้เป็นตานั่งครับบรรยากาศครับสุดยอดนี่เป็นหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวหอยขาครับเมื่อนี้ผมสั่งชามะนาวครับชามะนาวครับก๋วยเตี๋ยวหอยขาริมน่านครับผมทุกคนกับน้ำตกนะครับสังเกตเพิ่งครับขาต้องเอาขาย่อนลงไปนะครับ
นั่งกินยืดทั้งแบบเป็นโต๊ะแบบนี้ครับโต๊ะวางเงี้ยวๆนะครับแต่ว่าคานย่อนลงไปครับสบายสบายครับผมกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะได้เดินทางไปต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะได้เวลาประมาณบ่ายสามแล้วขณะจะได้เข้ากรุงเทพแล้วครับผมพอกันไหมครับเมื่อนี้ครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวสุดยอดครับอร่อยมากนะครับขอบคุณเจ๊มากๆนะครับเจ๊เจ้าของร้านนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับได้ให้ถ่ายบรรยากาศภายในร้านนะครับเดี๋ยวมาวันหน้าเดี๋ยวจะมาอุดหนุนเพิ่นอีกที่นึงที่นุ้ยสานินดีครับได้มาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับที่มีซื้อเสียงนะครับอยู่จังหวัดพิษณุโลกที่เดินทางเลยวัดพระพุทธชินราชมานะครับแล้วก็ร้านเพิ่นซื้อก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่านนะครับรสชาติจังซี่เลยครับน้ำตกเข้มข้นสุดยอดครับอร่อยอย่าลืมมาแวะอุดหนุนเพิ่นครับขอบคุณครับครับตอนนี้ผมก็สิได้เดินทางกลับแล้วครับก็อย่าลืมครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่านนะครับเพิ่นเปิด 8:00 นเช้าปิดประมาณบ่าย 3:00 นครับเปิดทุกมื้อครับอย่าลืมมาอุดหนุนครับแล้วก็พอกันไหมกับผมเทคโนโลยีอีสานนี่ดีครับผม